ธาตุจังกรรมวรวิหารตั้งอยู่ตรงกับข้ามพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่านเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในนับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญเป็นองค์เจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัยภายในวัดประดิษฐานเจดีย์จังกรรมซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยอายุประมาณพุทธศตวรรษที่20ปัจจุบันพระธาตุเจดีย์จังกรรมได้รับการบูรณะซ่อมแซมและหุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองตั้งองค์มีความสวยงามมากพระวิหารหลวงวัดพระธาตุจังกรรมวรวิหารเป็นวิหารขนาดใหญ่รูปทรงสร้างตามสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือลักษณะภายในโอทงด้านหน้ามีเซ็งคู่ยืนตรงเชิงบันไดด้านละตัวมีทางเข้า3ทางประตูกลางทำเป็นประตูใหญ่และประตูเล็กอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวามีทางขึ้นเป็นประตูเล็กๆตรงข้ามพระประธานด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอีก2ข้างทำหลังคาซ่อนกัน2ชั้นมุกลดหลันด้านหน้าและด้านหลังหน้าบันตีด้วยแผ่นกระดานเรียงต่อกันและก็ประดับที่ขอบเสาด้านหน้าทุกต้นตามลักษณะสถาปัตยกรรมล้านนาไทยภายในพระวิหารกว้างขวางมีเสาปูนกลมขนาดใหญ่ขนาด2คนโอบรอบจำลักลวดลายปูนปั้นโนนสูงไว้เหนือจากระดับพื้นพระวิหาร1 เมตรครึ่งเป็นลวดลายกระนกระยะย่อยเหมือนลวดลายตีเสาในพระวิหารวัดภูมิมินทร์